สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราควรยืนบนเวทีของเราหรือว่ายังไงดีขึ้นมาบนเวทีดีกว่าครับแหมไม่น่าเชื่อนะทำไมเป็นแบบเป็นสินค้าที่จะเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ติดกัน2อันเลยนี่อะไรอย่างนี้อ้าวทำไมคุณก็ดูดีได้มากจริงๆเต้นได้ด้วยอ้าวพี่ลิศรู้สึกว่าช่วงพฤศจิกากับธันวาเราไม่ได้เจอกันเลยใช่ครับห่างหายกับสมัยผับไปนานเหมือนกันก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าปัญหาน้ำท่วมก็เลยทำให้เราไม่ได้เจอกันจริงๆนะมีกิจกรรมอยู่ต่อเนื่องแหละใช่เป็นล็อกคิวมาเยอะแยะเลยนะครับแต่ก็ต้องเลื่อนเพราะว่าน้ำท่วมพูดเหมือนไม่อยากมาเลยอ่ะไม่ใช่หรือว่าเห็นล็อกคิวแบบเฮ้ยเห็นล็อกคิวมาเยอะแยะเลยอ่ะแล้วแบบหมายความว่าเห็นล็อกคิวกิจกรรมไว้เยอะแยะเลยเห็นว่ามีกิจกรรมมากมายเลยแต่ว่าในที่สุดก็ไม่ได้มาเสียดายวันนั้นแอบนั่งร้องไห้อยู่จริงใช่ไหมจริงครับจริงใช่ไหมก็วันนี้พี่ลิศมีอะไรมาฝากเราบ้างวันนี้มีอะไรมาฝากอ๋อวันนี้มีวันนี้เราจะมาทำพิซซ่ากันนะครับทำพิซซ่าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ลิศก็จะลงไปทานอาหารด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีร้องเพลงให้ฟังด้วยครับแล้วก็ต้องขึ้นไปดูหนังกันข้างบนด้วยใช่ไหมวันนี้ดูเรื่องMission Impossible เฮ้ยทำไมสมเนียงได้ไหมโอเคเอาไปอีกทีนึงแหมอีกทีนึงแล้ว Vision Impossible Yeah ดีนักศึกษาแพทย์เก่งมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราทำเพลงกันก่อนฮะ I'm from Thailand I'm from Thailand Yeah พูดภาษาอังกฤษด้วยปะฮะใครเล่าให้ฟังจะเล่าทำไงจะเล่าทำไงเก็บหน้าไหมเดี๋ยวแต่งหน้ามาแล้วแต่งหน้ามาแล้วฉันรู้สึกชอบอันนั้นไม่ต้องทำอะไรแต่งหน้าก่อนอ่ะพี่เอ็มเชิญเลยค่ะครับต่อนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าเลยฮะแต่งหน้าแต่งหน้าพิซซ่าเราให้เมนูที่ว่าพิซซ่าหน้าลิศครับเฮ้ยลิศเดี๋ยวขอทีมงานยกพิซซ่าขึ้นมาก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าน้องลิศเขาจะชอบหน้าอะไรบ้างนะครับเวทีเราใหญ่มากจริงก่อนจะแต่งหน้าพิซซ่านะครับทีมงานแต่งหน้าตัวเองก่อนนะฮะนี่แต่งมาแล้วใช่ไหมฮะวันนี้เบาๆครับอ๋อโอเคเห็นว่าเป็นงานกลางวันถือว่าใช้ได้ฮะเอ๊ะผู้บริหารกายเนี่ยกับตลอดเวลาครับทีมเองฮะครับน้องลิศครับพร้อมแล้วนะครับวันนี้นะครับพิซซ่าของเรานะครับมีหน้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดนะครับหรือจะเป็นพืชผักผลไม้มีหมดนะครับน้องลิศก็เลือกจับจ่ายใช้สอยได้เลยเอาเลยนะฮะครับผมเดี๋ยวช่วยถือไมค์ให้ครับแล้วก็บรรยายไปด้วยว่าวันนี้จะใช้มือเดียวได้สงสารคนที่เขาจะได้บ้างขอให้ดูตั้งใจกันเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวเอ็มขอที่คีบหรืออะไรด้วยเดี๋ยวเพื่อสุขอนามัยที่สมบูรณ์ของเราถูกต้องครับนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้ล้างมือเลยอันนี้ล้อเล่นล้างมือมาแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าพิซซ่าเป็นอาหารประจำชาติของลิศนะครับเกิดมาก็โตมากับพิซซ่าเลยทีเดียวนะครับที่ไหนจนโตที่ไหนร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดที่ร้อยเอ็ดก็ทานพิซซ่ากันนะครับครับอันจริงๆแล้วเนี่ยพิซซ่าเพิ่งมาเปิดที่ร้อยเอ็ดเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาได้เพิ่งใช่จริงๆนะครับเรียกว่าโตมาคู่กับพิซซ่าเลยทีเดียวโตมาคู่กับพิซซ่าเลยนะครับคือพิซซ่าที่จังหวัดอื่นมีจังหวัดนี้ไม่มีนะฮะเดี๋ยวให้น้องใส่ถุงมือแป๊บนะครับก่อนที่จะทำอะไรเราต้องใส่ถุงก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยต้องใส่ถุงทุกครั้งนะฮะใช่ไงเจอโรดได้ไม่ต้องได้ปลอดคนอื่นเขาแค่ยิ้มตรงนี้หัวร้อยเยอะนี่เขาพี่พอวันนี้พี่ใส่เสื้อสีชมพูสีเมืองไทยคุณอาของลิศคุณอาหัวร้อยเยอะคุณน้องขึ้นมาแนะนำหน่อยมีอะไรบ้างคะเนี่ยเอาเป็นหน้าใช่ไหมคะถ้าสมมติตรงนี้จะเป็นหน้าทำหน้าเป็นซุปเปอร์ดารุกับฮาวายเอียนแล้วฝั่งนี้จะเป็นพวกซีฟู้ดแล้วแต่ว่าจะชอบทานหน้าอะไรเป็นหมูเป็นไก่หรือว่าทะเลสองหน้าฮาร์ฟกันก็ได้นะคะแล้วถ้าผสมกันมั่วได้ไหมอันนี้ก็ไม่น่าจะท้องเสียได้โอ้ย
ท้องเสียแล้วก็คือเอาหน้าลงเลยเลยใช่ไหมฮะเอาซอสก่อนค่ะซอสอันนี้ใช่ไหมฮะอันจะมีสี่ซอสอันนี้คือพิซซ่าขอบชีสขอย้ำว่าถาดนี้คือถาดจริงเพราะดำมากจริงก็เริ่มจากใส่ซอสใช่ไหมครับซอสมีซอสอะไรบ้างครับเดี๋ยวลิซอ่านให้ฟังตัวนี้นะคะจะเป็นซอสมารินาร่าค่ะสำหรับครับโตมาคู่กันมารินาร่าค่ะคู่กันในที่นี้โตมาคู่กันแต่ว่าแยกไม่ออกเทาสั้นไอแลนด์ภาษาอังกฤษคือเทาสั้นไอแลนด์อันนี้เป็นพิซซ่าซอสค่ะพิซซ่าซอสมันเหมือนเค้กมากจริงแล้วอันนี้ก็เป็นบาร์บีคิวซอสค่ะบาร์บีคิวซอสลิชชอบอันนี้แหละนะครับลิชชอบบาร์บีคิวแต่ว่าไม่รู้นะว่ามันจะเข้ากับอันไหนไม่อันไหนนะครับคนที่ได้ไปไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายนะครับโชคดีไม่แต่ว่ามันไม่มีขายแน่นอนที่สำคัญขาดลาดซอสเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะใส่ตรงไหนฮะตรงกลางก่อนตรงกลางก่อนนะครับเยอะไหมครับช้อนนึงเนี่ยค่ะหนึ่งช้อนไอ้ย่าตักเป็นด้วยก็เกลี่ยใช่ไหมฮะตักไม่เป็นไม่มีมือหรือนี่นี่ว่าทำขนมโตเกียวอยู่แบบวนๆอย่างเงี้ยโตเกียวอีกแล้วโตเกียวอีกแล้วอันนี้นึงก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ต้องหาจัดหาโตเกียวเขาไม่หวงคอก็ไม่หวงสิครับนี่เหลือจากเมื่อวานโอเคค่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็โรยนะครับนี่เป็นคนชอบกินชีสเยอะๆใส่เยอะได้ใช่ไหมครับได้ค่ะโอ้โหเยอะเลยข้างนอกแล้วมาเข้าในคือขอเป็นชีสแล้วใช่ค่ะแล้วแต่ว่าคนเขาก็ชอบเยอะแล้วเขาอาจจะเพิ่มชีสอีกได้ไหมคะอันนี้ยังไม่เยอะใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เยอะเกินแล้วค่ะโอเคโอเคนะฮะเสร็จแล้วก็แต่งหน้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้าเป็นอันนี้หน้าบาร์บีคิวส่วนมากจะเป็นพวกบาร์บีคิวชิคเก้นที่ใส่พวกหอมใส่พริกหวานนะคะหรือจะเป็นชิคเก้นฮิโอก็ได้ใส่เห็ดแล้วก็ใส่ไก่3อย่างค่ะอันนี้จะเป็นไก่กระเทียมไก่บาร์บีคิวและไก่กับซอสค่ะน้องลิชชอบผักมากชอบผักใช่ไหมไม่ใส่เรื่องอะไรกว่านะครับเรื่องของสีเขียวๆรอพักไว้ก่อนรอพักไว้ก่อนนะครับจะเป็นหน้าของก็มีหน้าหุ่นดีเชียวหุ่นดูสมส่วนมากคุณก็ดูดีได้อีกเอ๊ะฝั่งนู้นข้างนี้นะคะเริ่มจากใส่ครั้งที่แล้วบอกว่าเป็นอะไรนะอันนี้เบคอนครับเบคอนบอกว่ามันเป็นแฮมใช่ไหมบอกหมูสามชั้นเสียหน้ามากเลยอ่ะใส่แล้วใส่ไปก่อนใส่นางว่าเบคอนเป็นหมูสามชั้นคนเราพลาดกันได้นะครับใส่แฮมนะครับเฮ้ยเบคอนนะครับเพราะปกติถัดจากตัดของชิ้นก็จะเรียงประมาณ6ชิ้นอ๋อเรียกประมาณ6ชิ้นแต่เกินนั้นก็ได้เกินนั้นก็ได้ครับอันนี้คืออะไรนะครับน่ากินมากเลยแฮมอ๋ออันนี้ถูกกันแล้วนี่แฮมนะครับใส่แฮมอันนี้ใส่ให้ครบ6อันเลยโดนดุเลยทำไมไม่ใส่ให้ครบมันเป็นตายครับพี่อ๋อโอเคตายนะตามใจเขาเพื่อเป็นพิซซ่าหน้าเขาครับนี่ถ้าเกิดพิซซ่าร้านพี่มีพิซซ่าหน้าที่ขายเนี่ยฮะขายดีแน่ๆเลยนะไม่ครับเจ๊งเลยครับมันเยอะเกินไปต่อเลยครับน้องกุ้งครับกุ้งกินได้กินได้กินได้ลูกด่าลูกด่าแล้วก็ไปชิมมาแล้วอันนี้เพปเปอโรนีใช่ค่ะไปแล้วเขาไปทำอะไรอันนี้มันใส่อร่อยอ๋อมันใส่อร่อยเป็นพิซซ่าหน้าลิฟต์นะฮะอยากได้ยังฮะดูทานได้ยังครับก็ดูดีแล้วค่ะดูดีมากจริงอันนี้ก็ใส่ต่อใช่ไหมอ๋อนี่แล้วผักจะไม่ใส่จริงใช่ไหมไม่ใส่นี่จะไม่มีที่เหลือให้ใส่นะครับให้กูว่างเพิ่มได้
ไหนๆก็จะหมดอยู่แล้วค่ะพิซซ่าหน้านี้เขาแบ่งเป็นกี่ชิ้นครับเนี่ย6ชิ้นค่ะเป็น6ชิ้นค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับโรยชีสต่อยจะมีชีสหน้าเหรอชีสเดี๋ยวเขาโชว์หน้านะเดี๋ยวให้น้องลิศบรรยายด้วยครับพิซซ่าหน้าชีสเอ้ยพิซซ่าไม่ใช่พิซซ่าอันนี้นะครับพิซซ่าหน้าลิศนะครับเป็นการตกแต่งอย่างลงตัวนะครับเป็นการไม่ขอเป็นแบบบรรยายแบบอันเฉลิมชัยได้ไหมโอเควะเล่นเองเลยไหมฮะขนาดนี้แล้วเอาไปเอาธรรมดาธรรมดาบรรยายแบบลิเดสตันแหละนะครับนี่ครับเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับของหน้าพิซซ่านี้นะครับซึ่งนะครับเป็นหน้าที่ประกอบไปด้วยทุกหน้ารวมกันนะครับยกเว้นผักนะฮะมีหมู3ชั้นมีแฮมมีฮอทดอกหมู3ชั้นแล้วเบคอนชอบหมูสามชั้นมีเบคอนนะครับมีแฮมมีฮอทดอกนะครับมีปูอัดมีกุ้งแล้วก็มีชีสนะครับซึ่งเป็นหน้าที่แบบว่าเชื่อว่าใครได้ไปเนี่ยคือตายตาหลับอ่ะกินพิซซ่าตายตายกันเลยตายแน่ๆตายแน่นอนยืนยันแล้วอ้าวเรียบร้อยเดี๋ยวให้คุณน้องเอาไปอ๋อต้องโรยชีสก่อนโรยชีสนะครับอีกนิดเดียวพอเพราะว่าข้างล่างเราใส่เยอะแล้วมันเป็นสูตรเป็นเทคนิคปกติข้างบนข้างล่างจะน้อยข้างบนจะเยอะนี่ครับมันเป็นสูตรที่ลิศทำมาไม่เหมือนร้านไม่งั้นทุกคนก็ได้กินแบบที่ร้านกินใช่นะครับโอเคเยอะมากทานพอแล้วทำปากครับวันนี้แฟนคลับข้างนอกเหมือนแบบไม่ได้ซื้อถ่านมาไฟไม่เปิดเดี๋ยวเราคุยด้วยกันนะได้ยินไหมเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไหนเดี๋ยวไปดูหนังด้วยกันนี่เนาะมันตัวใช่ไหมฮะเอาอีกนะครับไม่เปิดไฟแล้วยืนยืนนะครับโอ้โหเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้พี่ลินร้องเพลงให้ฟังเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยไม่แต่ก่อนร้องเพลงเดี๋ยวต้องหาผู้โชคดีครับว่าใครจะได้พิซซ่าถาดนี้ไปคือให้เขารู้ตัวไปเลยว่าเขาจะได้ตรงนั้นเข้าไมโครเวฟแล้วนะครับไม่ใช่เตาเข้าไมโครเวฟเสียชื่อเขาหมดเกิดมาคู่กันเกิดมาคู่กันตลอดเดี๋ยวขอทีมงานยกอ่า